ลกนี้มีสองด้านเสมอมีขาวต้องมีดำมีพระเอกก็ต้องมีผู้ร้ายเป็นไปได้ไงเอ็งรีบบอกมาเลยนะรีบจ่ายมาซะดีๆมันอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกไหมเป้าหมายเราตั้งใจมากที่จะเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยการจะเป็นนักบู๊เดี๋ยวกูไปเองดีกว่านะไปเองเดี๋ยวคุณจะไปเล่นงานมันเองนะในยุคนั้นพระเอกอาจจะมีหลายคนแต่ผู้ร้ายมันต้องมีหนึ่งเดียวดามดัสกรจากพระเอกผู้หักมุมมาเป็นดาวร้ายอันดับหนึ่งของเมืองไทยโลกภาพยนตร์มันมีแรงดึงดูดให้คนหลายคนเดินเข้ามาโลดแล่นบนแผ่นฟิล์มมานานหลายปีแล้วไม่เว้นแม้กระทั่งดามดัสกรเด็กหนุ่มที่เดินเข้ามาตามฝันเพื่อที่จะเป็นพระเอกนักบู๊ที่โด่งดังก้าวแรกที่ย่างเข้ามาเพื่อเป็นนักแสดงในยุคนั้นเพียงแค่หน้าตาดีรูปหล่อกล้ามใหญ่มันคงไม่พอแต่ถ้าคุณจะเพิ่มทักษะการแสดงให้ตัวเองโรงเรียนสอนการแสดงบทบู๊ที่ดีที่สุดคือสำนักดาบที่สอนการต่อสู้และศิลปะป้องกันตัวแบบจริงๆอยู่ที่ค่ายพรานนกนั่นคือเริ่มแรกของการเป็นนักบู๊แต่ก่อนที่จะเข้าพรานนกก็ไปที่พุทธไทยสวรรค์ก่อนพุทธไทยสวรรค์นี่เขาเรียนกระบี่กระบองฟันดาบแต่ว่าทางอาจารย์เปียกมีคุณสุดนี่เขาจะมีเรียนเป็นคิวโดยเฉพาะมีทั้งคิววูการต่อยการต่อสู้หกคะแนนตีลังกาพระเอกบู๊ที่เก่งที่สุดยังไงก็ต้องเจอกับผู้ร้ายที่เก่งที่สุดในยุคนั้นจึงไม่มีพระเอกคนไหนที่ไม่เคยผ่านบทบู๊กับเขาเรียกได้ว่าถ้าหนังเรื่องไหนไม่มีดาวร้ายที่ชื่อว่าดามดัสกรหนังเรื่องนั้นไม่ดังตอนที่เราเข้าไปตรงจุดนั้นก็หวังเต็มที่ว่าเราจะต้องเป็นพระเอกให้ได้เพราะว่าเรามีความสามารถพร้อมทุกอย่างการต่อสู้ทุกเกือบทุกชนิดเราเป็นหมดก็ตั้งใจว่าจะเป็นพระเอกแต่เมื่อท่านมุ้ยเจอแล้วท่านมุ้ยก็บอกว่าเราเล่นเป็นผู้ร้ายน่าจะดีกว่าทุกวันเลยแต่ตรงนี้เนี่ยทำไมต้องให้กูมาทวงเองใจผมไม่ชอบอยู่แล้วเพราะว่าผมถือว่าการเล่นเป็นผู้ร้ายเนี่ยมันคนมันเกลียดนะความรู้สึกแบบนั้นน่ะแบบเหมือนคนดูหนังทั่วไปถ้าเป็นผู้ร้ายแล้วก็ความสุดท้ายมันก็ต้องตายแล้วก็ความเลวร้ายทั้งหลายแหละมันก็มาลุมมาทุ่มกันอยู่ที่บทผู้ร้ายก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแต่ท่านมุ้ยได้ให้เหตุผลถึงเรื่องของการเป็นนักแสดงว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระเอกหรือเป็นผู้ร้ายแต่ขอให้เราตีบทให้แตกแล้วก็เล่นให้ถึงThank you.
บทบาทที่ทำให้คนดูถึงกับอ้าปากค้างคือการวิ่งบนหลังคารถไฟข้ามแม่น้ำแควซีนประวัติศาสตร์นี้ซึ่งทุกวันนี้เรายังไม่เคยเห็นใครกล้าแสดงมันอีกเลยผมตอนนี้ผมแทบจะจำไม่ได้ว่าผมเล่นเรื่องอะไรบ้างนะแต่เท่าที่โดดเด่นมากๆที่สุดก็มีเรื่องทองภาคหนึ่งทองภาคหนึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ฉายแววว่าเป็นผู้ร้ายคุณฉลองหรือว่าพี่ผมเรียกพี่นะพี่ฉลองพักดีวิจิตรนี่แกก็เล่นหนังบู๊ตลอดอยู่แล้วทำหนังบู๊ตลอดอยู่แล้วหนังชีวิตก็มีแต่ว่าหนังชีวิตของพี่หลองก็ต้องมีบทบู๊ที่มันโลดโผนค่อนข้างจะรุนแรงอยู่แล้วเกือบทุกเรื่องมาเล่นก็อยู่ในกลุ่มของพระเอกหนึ่งในขบวนการชิงทองคือต้องไปเอาทองจากประเทศลาวก็มีฝรั่งเล่นด้วยคือเกรกมอริสหากจะมีการประยุทธ์เกิดขึ้นคงไม่มีใครหรอกนอกจากคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเรานี่แหละหนังไทยสมัยนั้นเขาเรียกว่าขบวนการพยัคฆ์ร้ายเล่นเป็นทีมเป็นทีมพระเอกเป็นทีมนี่เหมือนกันเรื่องทองนี่ก่อนพระเอกก็มีเป็นทีม 4-5 คนนี้มีบทบาทที่แตกต่างกันไปคนนั้นถนัดอย่างนั้นคนนั้นถนัดอย่างนี้คนนั้นถนัดระเบิดคนนั้นถนัดมีดคนนั้นถนัดปืนอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ผมเป็นคนที่ถนัดทางด้านมีดเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก็ลงไปก่อนเลยชินตะโลได้สิไอ้หน้าขี้โกงโกงกูมากสิเว้ยเร็วเร็วผมเฟี้ยงมีดนี่แม่นมากเลยในเรื่องขนาดกรุงศรีวิไลโดดล่มมาแล้วค้างอยู่บนต้นไม้มีพวกทหารจะยิงผมเอามีดเฟี้ยงนี่แหละทหารนั่นแล้วก็เฟี้ยงเอามีดเฟี้ยงตัดเชือกที่มันค้างอยู่บนต้นไม้กรุงร่วงลงมาเนี่ยคือความสามารถของแต่ละคนไปแต่ละรูปแบบก็รู้สึกว่าเราได้บทที่เราพอใจเหมือนกันเป็นเหมือนกันเลยแต่สุดท้ายตอนสุดท้ายที่ผมต้องมาความโลภเขาบอกว่าให้เปลี่ยนบทเป็นผู้ร้ายเนี่ยเพราะความโลภและนี่คือจุดกำเนิดดาวร้ายในตำนานกับหนังไทยเรื่องทองที่หักมุมให้เขากลายมาเป็นดาวร้ายของเมืองไทยตลอดกาลคือพี่หลองคงจะเห็นแววตาของผมทีแรกผมก็เป็นพระเอกสุดท้ายพี่หลองก็มาหักให้ผมไม่ใช่มาหักแล้วมาพลิกให้ผมเป็นผู้ร้ายเลยก็กลายเป็นบทเด่นเหมือนกันนะทั้งทุกคนมาด้วยกันใน 4-5 คนบางคนก็ตายไปแต่เหลือผมคนเดียวที่ว่าทองที่เอามาได้หมดเนี่ยผมจะเอาแค่คนเดียวเพราะความโลภในเรื่องพี่หลองทำไงผมก็ดึงทองจากลิ้นชักออกมาดูทองมันเริ่มเลยแบบหนักเป็นกิโลเลยนะสมบัติเขาบอกว่าเฮ้ยอย่ามัวยุ่งกับทองเลยเรารีบหนีไปดีกว่าผมก็มองสมบัติด้วยตาที่มีเลือดหน่อยมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเป็นบทดาวร้ายเนี่ยสำคัญที่สุดว่าบทแต่ละบทมันก็จะแตกต่างกันไปร้ายเห็นชัดๆกับร้ายลึกร้ายลึกจะต้องแอคชั่นทางแววตาจะออกมาเป็นสิ่งสำคัญเราเล่นด้วยสายตาสมมุติว่าการที่เราจะสั่งฆ่าใครสักคนเนี่ยสังเกตดูที่แววตาซึ่งตาเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็จะแบบเหมือนว่ามองธรรมดาแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าร้ายลึกก็จะใช้สายตามองแล้วขยับตานิดเดียวแค่นั้นเอง
แต่ถ้าร้ายแบบทั่วไปที่เขาแสดงกันซึ่งผมก็ไม่ชอบสไตล์นั้นผมจะชอบสไตล์ร้ายลึกมากกว่าถ้าร้ายธรรมดาก็เฮ้ยฆ่ามันอะไรพวกนี้เสียงจะออกมาทางปากอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยฆ่ามันซะแต่ว่าถ้าหากว่าร้ายลึกคือเราใช้สายตามองหลังจากเรื่องทองนั้นผมไม่มีโอกาสได้เล่นเป็นพระเอกเลยเหมือนภาพมันติดตาคนดูแล้วภาพมันติดตาคนแล้วว่าถ้าออกมาเนี่ยต้องเป็นผู้ร้ายเนี่ยการแสดงต่างๆเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมกำลังจะเราพร้อมในช่วงนั้นอายุยังน้อยก็คิดว่ากำลังดีอยู่ยังสู้ไหว30เรื่องคิดดูนะครับ30เรื่องนี่แทบจะมีวันละเรื่องยังได้เลยวันละเรื่องแต่หนังสมัยก่อนเรื่องนึงก็ประมาณใช้เวลาประมาณ3เดือนจบเราก็เรื่องวันนี้เรื่องหนึ่งพรุ่งนี้เรื่องหนึ่งแล้วบางทีอาจจะมีคิวโดดบ้างบางเรื่องซึ่งคิวโดดสมมุติว่าในกองถ่ายวันนี้ถ่ายวันนี้บางหนังบางเรื่องเขาก็เอาตั้งมาตั้งกล้องรออยู่ตั้งกล้องรออยู่ข้างๆพอเราว่างจากถ่ายก็ไปถ่ายเรื่องหนึ่งโดยที่บางครั้งไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยใช้ชุดเดียวกันแต่ลักษณะชุดก็ส่วนมากสมัยก่อนก็นุ่งเกงยีนใส่เสื้อแจ็คเก็ตอะไรอย่างนั้นอ่ะคือมันออกสไตล์บู๊อ่ะมันก็เลยไม่ต้องมากเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตัวเว้นแต่ว่าถ้าบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางต่างจังหวัดบ้านนอกเรื่องราวก็แนวโน้มก็ไปทางผู้มีอิทธิพลแย่งชิงที่ดินผลประโยชน์ทางด้านรถเมย์บ้างอะไรต่ออะไรพวกนี้เรื่องราวก็เป็นแบบนั่นคือที่มาของภาพยนตร์ไทยสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาชวนไปหาท่านมุ้ยชวนไปพบท่านมุ้ยเลยแล้วเราก็ตอนนั้นท่านมุ้ยก็ยังไม่ดังนะยังไม่มีชื่อเสียงเท่าไหร่ท่านเพิ่งจบมาจากประเทศอังกฤษบริษัท Rank Organization เป็นบริษัทที่สร้างภาพยนตร์สมัยนั้นท่านมุ้ยก็ไปเรียนจบมาจากที่นั่นท่านมุ้ยนี่ไปเรียนมาโดยตรงเลยก็ตอนนั้นท่านก็กำลังหาดารามาร่วมแสดงพอดีเลยก็เพื่อนก็พาไปพบท่านก็อย่างที่บอกอ่ะพอท่านเห็นท่านก็บอกเองนี่ต้องเล่นเป็นผู้ร้ายนะถึงจะดังแค่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมองผมคือตอนที่นั่งคุยกันเนี่ยมันเพราะว่าท่านก็รู้ว่าหนังไทยตอนยุคนั้นเป็นยุคของหนังบู๊เป็นยุคของการแสวงหาผลประโยชน์มีอิทธิพลบ้างอะไรบ้างนั่นคือเป็นยุคนั้นน่ะยุคที่ผมแสดงผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจำเป็นผู้มีอิทธิพลยุคนั้นนะเป็นอาร์ตหนังทุกเรื่องจะออกมาในลักษณะที่แปลกแหวกแนวก็สร้างเรื่องมันมาความมืดนี่ทุกคนก็งงกันหมดว่ามันมาความมืดคือตัวอะไรก็เล่นเป็นชื่อธนงเป็นเพื่อนกับพระเอกเพื่อนกับ
ป็นชาวทะเลเป็นชาวประมงสารพงศ์นี่เขาเป็นนักศึกษาเขาจะไปเที่ยวทะเลแล้วผมก็เป็นชาวทะเลแล้วก็มีความรักด้วยตอนนั้นเหมือนกับเล่นเป็นพระรองอ่ะไม่ใช่เป็นตัวเป็นพระรองบทพอๆกับพระเอกเหมือนกับพระเอกด้วยกันนั่นแหละแต่สารพงศ์นี่เขาเล่นเป็นนักศึกษาที่เขามาเที่ยวถ้าผมเป็นคนขับพาเขาไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอกับสัตว์ประหลาดตัวนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกสำหรับหนังไทยยุคนั้นซึ่งแตกต่างไปจากแนวบู๊อิทธิพลอะไรต่ออะไรนะมันก็เป็นเรื่องเป็นแนวออกไปอย่างนั้นหมดชื่อเสียงเหรอสมัยนั้นรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้ทำเงินแต่ได้ชื่อคือท่านได้กล่องนะเข้าใจไหมทำหนังสมัยก่อนจะเอากล่องหรือจะเอาเงินมีอยู่สองอย่างถ้าจะเอากล่องหมายถึงได้รางวัลเอาได้รางวัลได้กล่องก็แสดงว่าไม่เอาใจตลาดถ้าทำจะเอาเงินก็ต้องทำเอาใจตลาดและเมื่อไหนๆจะรับบทร้ายแล้วมันต้องร้ายถึงที่สุดการค้นหาเทคนิคที่จะทำให้ร้ายยังไงหรือร้ายกว่าคนอื่นมันไม่ง่ายนะที่ใครๆจะทำให้สมบทบาทแบบที่เรียกได้ว่าร้ายแบบที่หาคำเปรียบเปรยไม่ได้ร้ายแบบดามดัสกรพอผมก้าวขึ้นมานี่ผมก็คิดแล้วว่าเราควรที่จะเล่นยังไงอย่าให้เหมือนของเขาไม่ใช่ว่าเราเล่นตามเขาเราก็ดังลำบากเขายืนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราไปเล่นตามเขานี่มันก็กลายเป็นว่าเราไปเล่นเรียนแบบเขาผมก็เลยคิดหาวิธีแสดงคือเราเล่นเป็นหัวหน้าก็ได้บู๊ก็ได้คือตอนจบเนี่ยเราจะต้องบู ก็มีหลายคนบอกว่ามาเป็นดาวร้ายนี่มันได้เปรียบนะมันได้เปรียบนะได้กอดผู้หญิงได้ปล้ำนางเอกอะไรต่ออะไรบอกว่าโอ้โหไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วครับมันเป็นเรื่องของการแสดงเรื่องของการแสดงเนี่ยเราต้องเล่นให้สมบทบาทให้ดูจริงจังให้ดูเหมือนจริงเท่านั้นแหละเสร็จแล้วเราก็ต้องขอโทษขอโพยกันไปเวลาเล่นเสร็จแล้วก็ขอโทษกันไปจูบก็ต้องจูบจริงๆอะไรเนี้ยจูบจริงๆกอดจริงๆแบบให้ดูสมจริงไปเก๊ะๆกลางๆมันก็ทำให้เสียเหมือนว่าไปทำให้ไปดูถูกคนดูอ่ะคนดูเขาก็ไม่สะใจ ผมเป็นคนรักวงการนี้มาตั้งแต่ตอนเริ่มเข้าวงการแล้วหวังมากๆที่อยากจะเป็นดาราเพื่อนๆก็หาว่าเราบ้าบ้างอะไรบ้างจะไปเป็นดาราเนี่ยเขาต้องหาว่าบ้าแน่นอนแต่ตอนนี้เพื่อนๆเขายอมรับหมดแล้วว่าเออมันทำได้ ทำได้ก็เป็นคนที่รักวงการนี้มากแล้วก็ไม่คิดที่จะจากวงการนี้ไปเมื่อเราอยู่ในเขาเรียกว่าขาลงไม่มีงานเพราะว่าที่ไม่มีงานเนี่ยเพราะหนังบู๊หนังอะไรมันก็ไม่มีในยุคนี้นะฮะพูดถึงว่าหนังบู๊มันมีน้อยมากอายุเราก็เริ่มโรยตามไปด้วยแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าแสดงเราก็ยังแสดงได้ที่ผมแสดงนะผมรักษาภาพลักษณ์ของการเป็นดาวร้ายนี่โดยที่เราอย่าไปเล่นสเปะสปะใช่ไหมอย่าไปเล่นบทที่มันไม่เหมาะสมกับตัวเราเมื่อก่อนผมมองไว้ว่าหมูกรดเนี่ยน่าจะไปได้ดีฤทธิ์ทองขาวในรุ่นที่ต่ออย่างผมเนี่ยฤทธิ์ทองขาวธระโชคชัยแล้วตอนหลังแกไปเล่นเป็นกระเทยบ้างอะไรบ้างเล่นเป็นตุ๊ดเป็นอะไรบ้างมันเสียนะฮะอย่าคิดว่าไม่เสียโอเคเงินเราอยากได้แต่ว่าการที่เราจะ
เราจะอดทนเพื่อที่จะรอรับเงินมันรอเราอยู่หน้าไม่พยายามที่จะไปเล่นสเปซสปาถ้าเล่นไปมากเดี๋ยวมันเหมือนกับเราหมดเล่นเล่นแล้วก็หมดไปถึงแม้ว่าวงการหนังไทยจะไม่มีหนังบู๊อีกต่อไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ดาวร้ายนักบู๊ตลอดกาลอย่างดามดัสกรยังคงอยากจะเห็นว่าวันนี้ใครจะเป็นดาวร้ายบทบู๊ที่ยิ่งใหญ่คนต่อไปการเล่นเป็นพระเอกหรือเล่นเป็นคนดีหรือเล่นเป็นคนร้ายนี่การเดินมันต้องไม่เหมือนกันจรรยาบรรณของความเป็นนักแสดงการเป็นนักแสดงไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้มันเหมือนพระเจ้าส่งให้เรามาเกิดเพราะงั้นเราต้องรักษาไอ้ภาพลักษณ์หรืออิมเมจของเราเนี่ยไว้ให้ดีที่สุดเพื่อถ้าเรารักวงการนี้เราต้องรักษาอย่าไปปล่อยตัวเละเทะไม่ได้อย่างนี้นี่คือสิ่งสำคัญที่ผมจดจำไว้เสมอ